สวัสดีค่ะป้าการจากช่องการชาแนลนะคะวันนี้ป้านำเสนอกุหลาบในสวนของป้าเลนนี่บูค่ะเป็นกุหลาบเลื้อยกิ่งก้านเล็กสามารถจับเข้าซุ้มได้นะคะอันนี้ป้าปลูกในกระถางค่ะเขาออกดอกเป็นช่อเป็นกลุ่มนะคะ3ดอก4ดอก5ดอกนะคะถ้าเราเลี้ยงสมบูรณ์สมบูรณ์นะคะดอกเขาก็จะใหญ่ค่ะแต่นี่เป็นกุหลาบดอกเล็กน่ารักมากเลยค่ะกลีบก็จะฟูนะคะดูสิคะดอกเขาจะห้อยเพราะว่ากิ่งก้านเขาบางกิ่งก้านเล็กนะคะเนี่ยค่ะถ้าจะดูเลนนี่บูนี่ต้องนอนตะแคงดูเลยนะคะป้าอันนี้ป้าเพิ่งปลูกมาได้ประมาณ3เดือนค่ะดอกเขาก็จะออกมาเป็นช่อเป็นกลุ่มเป็นพวงนะคะกิ่งกระโดงเขาก็จะแตกออกมาเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะแต่ละกิ่งนะคะป้าจะให้ดูกิ่งเขาก็ยาวค่ะถ้าเราไม่จับเข้าซุ้มเขาก็จะยาวไปเรื่อยๆนะคะแล้วข้อเสียของเขาก็คือเขาจะออกดอกตรงปลายยอดเท่านั้นค่ะฉะนั้นป้าลองมาคิดดูแล้วถ้าเราจะให้เขาออกดอกเยอะๆเนี่ยต้องจับเข้าซุ้มวงกลมค่ะนะคะถ้าเราจับเข้าซุ้มยาวๆไปเนี่ยเขาก็จะยาวไปเรื่อยถ้าเราจับกิ่งเขาละหน้าไปกับพื้นนะคะป้าว่าเขาจะต้องออกกิ่งย่อยตรงตานะคะตรงตาของช่อใบนะคะตรงตาใบนะคะก็จะมีกิ่งออกมาแล้วก็จะเป็นดอกเพราะว่าไอ้กิ่งที่เราเห็นเนี่ยค่ะเป็นกิ่งออกมากิ่งย่อยค่ะแล้วก็ทำให้มีดอกฉะนั้นถ้าเราอยากได้เลนนี่บูที่มีดอกดกป้าว่าน่าจะจับเข้าซุ้มวงกลมนะคะเลื้อยอ้อมเลยค่ะเลื้อยอ้อมซุ้มแล้วป้าว่าเขาจะออกกิ่งตามใบอ่ะเนาะค่ะเนาะนี่ตามใบเนี่ยค่ะเนี่ยตามช่อตามตาที่อยู่ตรงใบเนี่ยค่ะนะคะนี่ค่ะเหมือนกับกิ่งนี้นะคะกำลังออกแล้วนี่ฉะนั้นถ้าเราโน้มกิ่งนะคะเขาก็จะออกช่อออกช่อออกมาก็จะเป็นดอกเลยนะคะถ้าแตกยอดออกมานี่สังวรไว้เลยค่ะว่าจะเป็นดอกให้เราได้ชมฉะนั้นเลนนี่บูนี่เป็นกุหลาบเลื้อยที่มีกิ่งก้านยาวมากแล้วกุหลาบเลื้อยนี่ก็คือจะออกดอกเฉพาะปลายยอดที่สุดแล้วเท่านั้นนะคะถ้าเราไม่อยากให้ยอดยาวมากเราต้องโน้มค่ะโน้มกิ่งเข้าซุ้มให้เขาระนาบไปกับพื้นแล้วเขาก็จะแตกยอดใหม่แตกกิ่งใหม่ทำให้มีดอกขึ้นมาค่ะฉะนั้นเทคนิคนี้ป้าก็ดูมาจากของน้องในช่อง YouTube นะคะของน้องแหม่มที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นนะคะน้องแหม่มนี่เขาจะเป็นคนที่เลี้ยงกุหลาบได้สวยงามมากสวนของเขานี่อลังการงานสร้างมากเลยค่ะแต่อากาศญี่ปุ่นกับอากาศบ้านเราก็ต่างกันเนาะฉะนั้นเราก็ได้ตามสภาพของเราเราก็ดีใจภูมิใจในที่ของเรานะคะฉะนั้นใครปลูกอะไรก็ชื่นชมของตัวเองนะคะเมื่อมันสวยงามหรือว่าอยากจะแบ่งปันให้เพื่อนน้องๆดูก็ทำคลิปอย่างป้านี่แหละค่ะป้าก็ตั้งใจที่จะทำตั้งใจที่จะดูแลกุหลาบของป้าให้สวยงามเพราะว่ามันเป็นงานที่มีความสุขค่ะดูกุหลาบไปดูความเจริญเติบโตของเขาไปดูเพี้ยดูแมลงดูดินดูความชื้นดูแสงให้เขาเมื่อเราดูทุกอย่างเต็มที่แล้วผลผลิตออกมาก็จะสวยงามแบบนี้ละค่ะมีกลีบฟูๆเลยนะเลนนี่บูก็จะเป็นช่อค่ะ3ดอก4ดอกนะคะตอนนี้ต้นยังไม่แข็งแรงเต็มที่เดี๋ยวรอให้ได้สักปี2ปีป้าว่าเลนนี่บูของป้านี่จะต้องสวยงามแล้วเราค่อยติดตามดูกันอีกทีนะคะฉะนั้นป้าฝากไว้ด้วยนะคะช่องของป้าการ Channel ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ